ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่1กุมภาพันธ์2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้มองไซด์เวย์ในกรอบ1076ถึง1087นะคะภาพโดยรวมของตลาดต้องบอกว่ายังไม่ได้ดูแข็งแรงมากนักถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ในช่วงท้ายตลาดจะดีดกลับขึ้นมาบวกไปเกือบ10จุดก็ตามนะคะก็ยังไม่ได้พบปัจจัยบวกที่โดดเด่นเข้ามาสนับสนุนในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องความคาดหวังเกี่ยวกับข้อสรุปที่จะได้จากการเจรจาหนี้ของทางด้านกรีซนะคะซึ่งตัวล่าสุดเองยังไม่สามารถหาข้อสรุปตรงนี้ออกมาได้แต่ว่ามีความคาดหวังในเชิงบวกว่าน่าจะได้ภายในสัปดาห์นี้นะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นข่าวในเชิงบวกที่เข้ามาหนุนเซนติเมนต์ในการลงทุนนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวานนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศออกมาค่อนข้างน่าผิดหวังนะคะในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างประกาศออกมาในเชิงที่ในเชิงโพซิทีฟแล้วก็ดีกว่าตลาดคาดการณ์นะคะเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีข้อมูลในทางกลับกันออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราคาบ้านหรือว่ากิจกรรมทางธุรกิจในเขตมิดเวสต์นะคะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยล้วนแล้วแต่ประกาศออกมาอ่อนแอเกินกว่าตลาดคาดการณ์กันเอาไว้นะคะตรงนี้ได้เข้ามาสร้างแรงกดดันในเชิงลบนะคะเป็นปัจจัยภายนอกที่ดูเนกาทีฟลงเพิ่มเติมเข้ามานะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังหรือหันกลับมาจับตามากขึ้นนะคะอาจจะเป็นแฟกเตอร์ในระยะสั้นที่เข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้นะคะในแง่ของตัวเลขในส่วนของสัญญาณทางด้านเทคนิคเองเนี่ยถือว่ายังคงภาพเดิมนะคะว่าอยู่ในเขตซื้อมากเกินไปต่อเนื่องนะคะทำให้เรามองว่าอัพไซด์ตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นจากความผันผวนของตลาดเนี่ยน่าจะเป็นไปอย่างจำกัดมากขึ้นทุกทีนะคะในส่วนของนักลงทุนเองเนี่ยคงต้องจับตาดูความคืบหน้าของปัจจัยต่างๆนะคะรวมไปถึงแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะแต่ก็จะถูกสลับเรื่องด้วยแรงขายทำกำไรออกไปเป็นระยะเหมือนกันนะคะตรงนี้ยังไม่ได้สะท้อนภาพการเข้ามาสะสมหุ้นอย่างจริงจังต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาตินะคะมองว่าการกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นช่วงนี้เนี่ยเน้นเรื่องของพอร์ตที่อยู่ที่ 50% เหมือนเดิมนะคะในการเทรดดิ้งเน้นการขึ้นขายลงซื้อไปก่อนจนกว่าจะมีปัจจัยเพิ่มเติมเข้ามานะคะพอร์ตที่ถือต่อวันนี้มี3ตัวนะคะมี AIT BWG แล้วก็ตัว SCB นะคะที่ปรับออกวันนี้มี2ตัวคือตัว TK กับตัว Jasmine นะคะที่ปรับเข้ามา1ตัวมีตัว PTGC นะคะตัวนี้เราก็แนะนำเข้ามาเทรดดิ้งบนราคาพื้นฐานที่86บาทนะคะถ้าเทียบในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีแล้วก็ถือว่ายังแลกการตัวปุนใหญ่อยู่นะคะกรอบเทรดระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวต้านที่68.50 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่65.50 บาทแล้วก็ให้คัทลอสที่64 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ